การลงทุนนะครับก็เพจเราช่แน่เรานะครับก็เป็นเรื่องการลงทุนล้วนๆนะนะครับมาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับก็ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องการตามล่าหาหุ้นสิบเด้งนะนะครับก็เรียกว่าเป็นภารกิจของนักลงทุนนะครับที่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ควรจะมีหุ้นสิบเด้งไว้ประดับพอร์ตบ้างนะครับซึ่งอ่าเรามาดูกันดีกว่านะ นะครับเฟ้นหาหุ้นเติบโตหลังปี2020นะครับตามราหุ้น10เด้งนะครับหลายคนที่เดินบนถนนการลงทุนมายาวนานนะครับก็การมองหาหุ้นหลายเด้งเนี่ยจนไปถึงหุ้น10เด้งนะครับเป็นอะไรที่เราควรมีหมุดหมายเอาไว้ในใจนะครับแม้แต่ในส่วนลึกของจิตใจทุกคนย่อมต้องการมีหุ้น10เด้งไว้ประดับพอกันทุกคนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับแต่ว่าสำหรับคนเล่นเล่นระยะสั้นก็ เขาทำกาไรได้อาจจะทาได้ทุกวันอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ซึ่งก็จะไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะยาวนะก็คือเหมือนว่าเราก็จะต้องแยกกันให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าเจ้าหุ้นสิบเด้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นของใครแบบง่ายๆนะครับแม้แต่ตัวหุ้นเองมันก็เลยเจ้าของเหมือนกันนะนะครับเหมือนเราจะประสบพบเจอกับใครสักคนเนี่ยและสามารถตกลงปลงใจเป็นคู่ชีวิตทั้งในยามสุขและยามทุกข์ยากแสนสาหัสนะอย่างเช่นในช่วงนี้หรือเปล่านะครับ เราก็ต้องประคองให้อยู่ไปได้วยกันให้ได้ถึงตลอดรอดฝั่งนะครับหุ้นก็เหมือนกันนะคือบางทีหุ้นเนี่ยเราถือไม่นานพอเองแหละนะครับมันพอมันขึ้นปุ๊บก็ไม่มีเรานะว่าแต่เจ้าหุ้นสิบเด้งเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับและที่ว่าหุ้นเลือกเจ้าของมันมีหน้าตาตำแหน่งแห่งผลเป็นอย่างไรนะอย่ารอช้าไปชีแ้แจงแถงไขกันเลยครับประการแรกนะครับกิจการอะไรที่จะเติบโตเรื่อยๆติดต่อกัน,นหลายๆปีมีไหมนะอ่า นะครับก็มีคนมาถามผมเยอะนะครับว่าพี ven, า่แว่น CPO AOT อะไรพวกนี้มันโตแล้วอะ่ะมันจะมีอีกไหมที่มันจะโตแบบนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับหุ้น1ิบเด้งเนี่ยแท้จริงแล้วมันก็ต้องมาจากพื้นฐานของกิจการเป็นหลักใหญ่ใจความนะครับต้องเป็นพื้นฐานนะไม่ใช่ว่าเด้งจากราคาอย่างเดียวนะเด้งจากราคาโดยไม่มีพื้นฐานก็คือหุ้นปั่นนะครับพื้นฐานกิจการที่ดีจะทําให้หุ้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับ แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะหมายถึงการเติบโตนะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่จะมาเติมเต็มพุ้นสิบเด้งก็คือลายได้ต้องเติบโตกาไรต้องเติบโตผันผลต้องเติบโตนะครับต้องเป็นตามนี้แหละนะอย่างที่ดรนิเวศแกเคยว่าเอาไว้นะนะครับมองไปสิบปีข้างหน้าธุรกิจอะไรที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องนะจิตใจเราต้องหนักแน่นด้วยนะรงไฟฟ้าหรือเปล่าหรือไม่นะโรงพยาบาลไหมรถยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่ารถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องดูอตอนนี้กิจการอะไรนะ หรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกันแน่นะอ่าเรามาดูยกตัวอย่างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเนี่ยนะปัจจุบันมีจํานวนเที่ยวโดยสารก็ประมาณสัก1นล้านเที่ยวต่อวันนะครับถ้าอีก10ปีเนี่ยจำนวนเที่ยวโดยสารเพิ่มขึ้นเป็น10บล้านเที่ยวต่อวันล่ะเออมันจะเป็นยังไงรายได้จะเติบโตเท่าไหร่รายได้เติบโต10เท่าตัวหรือเปล่านะอ่าขาจรนะครับมันก็รถไฟฟ้าก็ต้องมีขาจรกับขาประจาใช่ไหมขาจรที่ต้องใช้รถไฟฟ้ามีจํานวนเท่าไหร่ ประจําที่จําเป็นต้องใช้แทบทุกวันมีเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องไปคิดนะครับคําถามเหล่านี้ก็ต้องเราก็ต้องมีผู้หาคําตอบด้วยตัวเราเองนะไม่ไปหวังพึ่งคนอื่นมันก็ไม่ใช่อ่ะนะใช่ไหมครับคุณสมบัติของการเป็นเจ้าของหุ่นสิบเด้งหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราต้องเรียนรู้จากตัวเราเองจนมั่นใจนะครับในธุรกิจที่เราลงทุนจากข้างในใจิตใจของเราเนี่ยแหละนะแล้วสิ่งนี้จึงค่อยสะท้อนออกมาเป็นปรากฏการณ์ภายนอกที่เราและคนอื่นจะสามารถรับรู้ได้นั่นเองนะ บจบประการแรกนะนะครับประการที่2นะครับกิจการอะไรที่ย่ําแย่มานานนะและในที่สุดก็เฮ้ยเหมือนเขาหาทางบริหารจัดการได้เสร็จทีนะครับกิจการที่ย่ําแย่มานานนมนม,น,มนานนะหลายคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันยากจาการบริหารจัดการให้บรรลุผลสําเร็จสมใจมั่นหมายนะกิจการเหล่านี้อาจจะเป็นเพชรในตมของดีในของเน่านะครับหรืออะไรก็ตามที่เราไขว่คว้าหามันได้ด้วยความอุตสาหะ และความพยายามในการขุดกุ้ยหุ้นของเรานะนะครับสําหรับผมเนี่ยหนึ่งในข้อสังเกตที่ผมชอบนํามาพิจารณาได้แก่ตัวเลขยอดขายที่สูงกว่าขนาดกิจการนั้นนั้นๆมากๆนะครับเช่นเฮ้ยกิจการนี้มียอดขายเป็นหลักหมื่นล้านนะแต่ขนาดกิจการมันเล็กมากอะ่ะมันพันกว่าล้าน2องพล้านอะไรเงี้ยแต่กิจการกําไรน้อยด้วยนะน้อยมากด้วยหรือไม่กําไรเลยก็มีขาดทุนก็มีนะครับเฮ้ยแบบนี้มันก็ต้องมีอะไรที่ มันผิดสักอย่างอ่ะผิดแปลกต่างไปจากเดิมอ่ะนะครับหากไม่ใช่ว่ากิจการนั้นเข้าสูเข้าสู่ช่วงตะวันตกดินนะก็เป็นไปได้ว่าเฮ้ยมันมีความเป็นวัฏจักรเป็นหุ้นวัฏจักรนั่นเองนะเช่นหุ้นยังพลาที่มียอดขายหลายหมื่นถึงหลักแสนล้านนะครับแต่ขณะกิจการเฮ้ยมันแค่หมื่นกว่าล้านบาทเองอะ่ะมันมันดูแปลกแไหมนะแต่ยอดขายเนี่ยเป็นแสนเลยนะแสนล้านนะไม่ใช่แสนบาทหากมีอะไรมาสกิดนิดเดียวก็ขาดทุนมหาศาลหรือในทางกลับกันก็กำไรมหาศาลได้แบบเนี้ย เราก็ต้องเข้าไปศึกษานะครับผมคิดว่ากิจการเหล่านี้คุ้มค่ากับการขุดทุนวิเคราะห์เจาะลึกลงไปดูส่วนลึกของความเป็นไปได้ในปรากฏการณ์ที่อาจจะกําลังปรากฏขึ้นให้เรารับรู้ผ่านอาตัตรยนะในปัจจุบันวันนี้นะนะครับและหากเราแกะเจอจุดปัดจจัยที่สําคัญก็อาจเป็นประเด็นให้เราลงทุนในหุ้นได้จนได้หุ้นหลายเด้งได้เหมือนกันนะ,อ,ะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณซื้อหุ้นที่มันดูไม่ดีทิ้งไว้5ปีเป็นการหุ้นสิบเด้ง มันก็คุ้มใช่ไหมถึงแม้ว่าใระหว่างทางอาจจะทุกข์ทรมานนะแต่ก็เป็นทางเลือกที่ยากนะว่าป็นทางเดินที่ยากมีทางเดินที่ง่ายแนละ้วประการแรกนะประการที่สองเป็นทางเดินยากนะครับก็ไปเลือกเอานะครับข้อสรุปและข้อคิดก็คือการตามน้าหาหุ้นสิบเด้งยังคงดำรงดำรงคงอยู่ในใจของนักลงทุนเสมอโดยเฉพาะผมนะครับและหากเราเชื่อมั่นว่ามันมีความสําเร็จสมผลได้ที่จริงเราแทบไม่ต้องเชื่อมนันเลยซ้ำนะรับกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปเลยนะ ัะขึ้นในชีวิตของเราไปเลยลงมือทํากันเถอะครับนะลองดูนะครับตามด้าหาหุ้นสิบเด้งขอ่อยทุกคนประสบความสําเร็จนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ